ูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลยวิวโอไทยลีกแมตช์เดย์ที่3นะครับเกม Friday Night ที่แบงคอกสเตเดียมนะครับลำพูนบุรีรัมย์เปิดบ้านรับการมาเยือนของทรูแบงคอกนี่เป็นครึ่งเวลาแรกที่ได้ลุ้นประตูของลำพูนบุรีรัมย์นะครับอารีซิโซโก้โขกบอลเข้าประตูไปก่อนแต่ว่าผู้ตัดสินคุณอาคมเจริญสุขต้องเช็ค VR จังหวะโขกของอารีซิโซโก้บอลสุดท้ายนี่ไปโดนแขนของซิโร่ฉัตรทองนิดนึงนะครับโดนจับแฮนด์บอลไปคุณอาคมเจริญสุขไม่ให้ประตูครับลำพูนวอริเออร์ไม่ได้ประตูนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกยัง 0-0 ครับแล้วตัดกลับมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกสุภานทองสงพลิกขวาแล้วตวัดเข้ากลางมามูนิสขึ้นปกเก้านัดยิงเข้าไปครับเป็นประตูขึ้นนำของทรูแบงคอกนะครับนาทีที่45+4ครับโอเคียไม่ขาดสุดท้ายมาเข้าทางปกเก้าอนันต์ลูกเปิดแต่มุมของรัฐภูมิจัดทึกครับเอเวอร์ตันโขกเข้ามาแล้วสุพรรณทองสงตะวันมามามุนินคืนมาปกเก้ายิงซ้ายเข้าไปครับโอ้โหไม่ได้ประตูสุดท้ายมาเสียประตูครับทางลำพูนได้ประตูขึ้นนำในช่วงทดเจ็บครึ่งเวลาแรกนะครับสำหรับทรูแบงคอกจากปกเก้าอนันต์ครึ่งแรกทรูแบงคอกบุกมานำ 1-0แล้วครึ่งหลังก็เดินเครื่องลุยต่อนิติพงศ์เปิดมามามูดอิสจับแล้วเคลียร์ไม่ขาดสุดท้ายมามูดอิสจิ้มบอลเข้าไปครับผู้ตัดสินต้องเช็ค VR อีกครั้งหนึ่งครับคุณอาคมเจริญสุขบอลนี่เหมือนไปกระแทกพื้นแล้วมาโดนแขนมามูดอิสดีเลยครับไม่ได้ประตูสำหรับทรูแบงคอกนี่ครับผู้ตัดสินไม่ให้ประตูครับชี้เป็นแฮนด์บอลของมามูดอีดอย่าง 1-0 นะครับลำพูนต้องลุยกับบ้านครับบอกระวินจ่ายต่อให้กับโมเมนต์ออสบานแต่งขวาแล้วเปิดเข้ากลางบอลมาเข้าทางเดนิสมูริโน่ยิงซ้ายวิชาชาญครับโอ้โหเจ้าตัวเสียดายเลยครับจังหวะพาขึ้นมาของบอกระวินแล้วแทงช่องให้กับโมเมนต์ออสมาตัวสำรองครับเปิดเข้ามาโดนเคลียร์มาสุดท้ายมาเข้าซ้ายของเดนิสมูริโน่ไม่ได้ประตูตีเสมอแล้วลูกเปิดมาของมามูริสบ่งเข้ากลางปกเก้าแปรขวาเป็น 2-0 ครับนาทีที่81ครับทรูแบงคอกมาได้ประตูที่2บอล3จังหวะจากลูกเปิดของทศวรรษหยอดมาแล้วมามูริสโขกชงเข้ากลางแปรขวาลูกบีของปกเก้าอนันต์ครับโหเฉียบขาดเลยครับทรูแบงคอกมาได้ประตูที่2นะครับนาทีที่81ครับต้องชมเลยครับวันนี้ปกเก้าอนันต์ทำคนเดียว2ประตูนะครับแล้วปล่อยพลังเลยครับมาได้ประตูที่2
แล้วจบเกมครับเป็นลำพูนบาร์เดอร์แพ้ทูแบงคอก0ประตูต่อ2ครับทำให้ทูแบงคอกขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวครับ3นัดมี7คะแนนขณะที่ลำพูนบาร์เดอร์3นัดยังไม่มีคะแนนครับดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย